สวัสดีครับคุณกำลังลบชําแห่แห่รับชมครับผมครับผมกำลังรับชมรับชมรีแอคชั่นบรรยากาศรักเดอะซีรีส์อยู่ครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งให้กับช่องเม้นก่อนเข้านอนด้วยนะคะครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับเจอกันเม้นก่อนแฮปปี้จังวสานเอ้าฮะถึงมาแล้วอวสานจบแล้วเหรอแล้ววันนี้1ชั่วโมงกว่าวันนี้อัดแน่นทำไมจบเร็วจังอ่ะเอ้าแล้วตอนแรกพายุโหมมันมี8ตอนปะเอ้าถ้าเกิดครึ่งนี้ต้องเป็น16ดิทำไมจบ14อืมงงอ่ะไม่เป็นไรเอาไปคิดตลกปะเนี่ย สวัสดีค่ะวันนี้นะครับกับบรรยากาศรักตอนจบถูกไหมตอนจบนะครับพี่พายครับคืนนี้พี่มีแขกไปหาเด็กหน่อยอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวผมซื้อเองพี่ไม่ต้องห่วงขอให้ชนะนะถ้าพี่มีแรงผมก็วับไหวเฮ้ยแป๊บนะพี่แคปแล้วเอาไปปริ้นออกเป็นหลักฐานก่อนนี่เนี่ยแหละนะควรมีแฟนอะวันนั้นยังปอบอยู่เลยไม่ต้องมาแซวกูเลยมึงอะเพื่อนนะอยู่กับยามเราทุกสุขแต่ว่าเพื่อนก็ไม่เปลี่ยนแฟนอยู่ดิอุ้ยน่ารักอะมุมเมื่อกี้อะน้องอื่นน่ะสายลมจะอบกอดท้องฟ้าเสมอพ่อจะให้กายไปเรียนที่กรุงเทพจริงๆใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวอยากไปไหมล่ะหูที่สุดเลยพ่ออุ๊ยอ๋ออ๋ออดีตจะย้อนก็ย้อนเลยเหรอเอาใส่ปากก่อนแล้วค่อยจูดอีเพื่อนอืมไม่เอาหนีไปแต่กินมีบ้างนะกินรสชาติที่คุ้นเคยเป็นไงบ้างวะฮะเป็นไงบ้างอ๋อตอนเจอแฟนคนแรกดีอยู่นะแต่เธอชั่วมากเธอมาทำอะไรลูกฉันไอ้คนเนี้ยหรอกายมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรบอกฉันมาเล่นใหญ่มาอุ๊ยเป็นไรอ่ะงงเขาเรียกกันเอาเหยื่อหรือเปล่าแบบเนี้ยหนูไปกินร้านไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบเนี้ยค่ะแบบมันจริงหรือเปล่าแบบเนี้ยโหแล้วเราเล็งมาแต่หน้าประตูอ่ะเอาไงให้ใจไม่ตุบอ่ะเอาได้แบบนี้เลยหรอฮัลโหลมึงโตว่างปะเราไปจะใส่หมูช้าไงเราไม่เจอไงโอ๊ยตายแล้วผู้ชายหล่อไม่มากินข้าวกันบ้างไงวะช่องไหนครับดอนครับนี่ไม่แต่ป้าแม่ไรเด็กดื้อเนี่ยเราอ้าวอย่าโดนตีอุ้ยได้เลยฮะโอ้หนูเปลี่ยนมูดไม่ทันโคตรบานเลยรักเลยเหรอการกายรักพี่กันนะครับพี่กันอย่าบอกนะว่าไอ้พิการของมึงกูบอกแล้วว่าแม่งเหี้ยอ๋อเพื่อนก็เตือนกูแค่ตกบันไดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาอืมเขาหักไหมอุ้ยอันนี้ละเกินตกบันไดอะไรถ้าบุหรี่มาจี้ไหมอ่ะเป็นพวกแบบพวกไหนของกูมาโซคิดอ่ะพี่การนี่มันอะไรกันอ่ะพี่พาเพื่อนมาทำไมอ่ะพี่การเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยพี่พามาไปน้ำตาลโยดโอ้โหเฮียพวกเวนการจะสมดุลคือเขาไม่ได้ยอมอ่ะจริงคือเขาไม่ได้คือมันขืนใจเข้าใจพี่ปะใช่คือตอนแรกเราเข้าใจว่าคือแบบยอมเพราะรักกูเบื่อกูเบื่อเบื่อมก็ไปกับคนอื่นไปมันก็ทิ้งเบอร์มันก็บอกเลิกกันเลยดิบอกเหตุผลโอ้ยเนี่ยแล้วมันเป็นปมในใจเขาอะทำไมถึงผ่านเรื่องนี้กันอีกแล้วอะเมื่อไหร่จะลืมเรื่องเอเดียทีแล้วดูผิวพรรณลูกเราแล้วดูหน้าตาลูกเรามันเหมาะจะไปโดนอะไรแบบนั้นไม่ได้ผมฝันร้ายผมคิดถึงพี่จังเสียงไม่ไหวแล้วพี่มาผมเร็วๆได้ไหมโอ้ยสงสารเมนูพี่ไปดูไอ้พายุกูพอแล้วว่ะกลับก่อนนะมึงเพิ่งลงแข่งมา2รอบเองนะสกายโทรมาว่ะเสียงดูไม่ค่อยดีเลยอยากกลับไปดูน้องเออไปเถอะกลับไปดีล่ะโอเคเขาคนเข้าใจเมียเหมือนกันคนรักเมียเหมือนกันพี่พายโอ้โหไงกันไม่เจอหน้านานเลยนะวันนี้พี่
มึงยังมีหน้ามาอยู่ในสังคมนี้อีกนะทำกับเขาไว้อะแล้วดูภูมิใจด้วยนะก็ตัวจริงกันน่ารักนะเอ้าก็ถือว่าตัวจริงๆอ่ะดังน่ารักใช่ไม่คือแบบเมานิดนึงคือหมายถึงว่าตอนที่ดูเมื่อกี้เล่นอ่ะตกใจนิดนึงว่าแบบโอ้เล่นขนาดนี้เหรอเพราะว่าตัวจริงของกันอ่ะที่น้องที่คนเล่นเป็นกันอ่ะที่ชื่อดังอ่ะที่รู้จักอ่ะคือน่ารักมากตัวจริงอ่ะดังน่ารักแต่กันไม่น่ารักเลยงงแล้วว่าแบบมันขนาดนี้หรอมันก็จะฟิลไหมเหมือนถ้ามึงไปเล่นบทเนี่ยกูจะอุ้ยตัวจริงคิมน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวจริงคิมไม่น่ารักจริงจริงตอนเดินฉันเลิฟจริงจริง baby I love forever เป็นอะไรนะดังเขาเป็นครูเขาเรียกว่าอะไรครูหล่อบอกต่อด้วยเขาเรียกครูเออใช่โอ้ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับ7 8บวก8เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ15หรือเปล่าฉันจำตัวเลขไม่ได้อ่ะตัวเลขจำได้แค่1ถึง9แล้วเป็นครูแหละสุไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วเออบอกกาบอกคือจำไม่ได้ถูกไหมจำไม่ได้ถูกไหมพระคุณที่สามโอ้ยโอ้ยคิมิโนโตะพี่เหรอครับนั่นเนาะพี่พายว่าไงกอดผมหน่อยได้ไหมโอ้ยต้องตื่นมาอาบน้ำเลยอ่ะแบบนอนต่อไม่ได้ล้างซวยเออลูกฉันตัวเท่านี้ครับพี่พายผมขออะไรหน่อยได้ไหมเอาเลยลูก5ทีขออะไรอะไรขออะไร Too bad too bad you want part มันต้องมาสักยกโอ้เจ็บไหมนะมันลืมจริงไหมแอมลูกแต่ก็ลืมไปก่อนเนาะมาถ้าแม่เบี้ยขอมาขอลูกฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ Too bad too bad you want Porsche ทำเองได้ลูกฉันโผล่มาเช็ดนะมึงเช็ดหลังเสร็จวันนี้มีอะไรพี่ช่วยไหมพี่น่าจะนอนไม่หลับมันอิ่มใจกลับมาไทยบ้านอีกแล้วไม่อะวันนี้ผมไม่มีอะไรให้พี่ช่วยผมแค่อยากนอนกอดพี่มากกว่าโอ้โหสาวยิ่งใหญ่ไม่มีแล้วนะเช็ดๆแล้วทิ้งเช็ดๆแล้วต้องทิ้งอ่ะเมียรู้ไหมวันนี้มีใครชนะพี่ได้เลยนะได้ผมใช้ได้เกือบ700,000โอ้ต้องยกความดีความชอบไปกระจายนะแค่มันไม่ได้ตังค์ขนาดนั้นหรอถ้าพี่คิดถึงสกายเนี่ยพี่จะไม่แพ้ใครเลยเอางี้ดีกว่าพี่ก็จะตายหมดเลยเขามีอยู่700,000มึงไปให้เขา1,000จะพอไหมไม่เงินงั้นปิดเทอมเราไปเที่ยวกันไหมได้ยินว่าพายุจะพาเรียนไปเที่ยวเราไปกันบ้างดีกว่ามาแล้วเร็วเตรียมตัวงานของเธอมาแล้วคนรู้จักหมดแล้วอ่ะสกายโอ้โหพี่เองครับโอ้ก็จะด้านหลังมาดูสิจะมาไหมบอกครับเนี่ยพี่ได้ไปแล้วคิดถึงที่หมายเลยอยากจะไป You ฉันไม่ได้ right now ขอจูบได้ไหมเอาเลยจุกตรงนี้ผมต่อยเอางั้นหอมแก้มก็ได้เมื่อกี้หมวกโดนแก้มหรือเปล่าเนี่ยไอ้พายเตรียมตัวต่อไปตามมึงเออกูฝากด้วยนะอย่าลืมเมียมึงเธอมึงที่อยู่ในงานนี้นี่ยังอีกหายไปแล้วโอ้สู้น่ารักอ่ะโอ้ยมันคงห่วงหน้าด้วยนะจริงพี่พายุค่ะเออไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์ของแบบพายุกับสกาย
เฮ้ยมันจะมาเกิดฮุกวิดิบัมบาฮันเนอร์ไม่ได้มาเดาฮุกวิดิบัมบาของแกมันไม่ดีมันจะเป็นตามไปไหมมาแน่ตัวร้ายโอ้พายุข้างบนไฟฟ้าผ่าเลยไปเก็บมาสกายดูดีไปที่คลิปนะมันเจอผีอะมองหน้าเขาด้วยเธอหน้าเขาเหมือนเห็นผีพี่เหมือนคนนั้นมากเขาบอกทำไมอ๋อก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมพาเขาขึ้นห้องพี่ได้เขาจะยอมพี่นะผมขอร้องล่ะผมไหว้ล่ะจะถือเป็นคุณครูอย่างมากเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรียนสายฟ้าคุณฝากมันเอาไว้คุณให้แต่งจริงเหรอผมไม่ชอบมันเลยนะมองสายตาคุณครูนะทำไมน้องกูไปเล่นยานะกูนี่แหละจะลากคนเข้าคุกเอ้ยอย่านะดูสิพี่พายเศร้าแค่สนุกไปผมจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เอ้าไปไหนเฮ้ยหยุดเลยเด็กเป็นเด็กพับพายตัวเก่งขึ้นเยอะเลยแล้วเคยคิดว่าเขาจะจริงจังด้วยเฮ้ยทุกคนไม่ได้เทียบเหมือนมึงไปคิดดูคุณดูสิพี่พายไม่ได้เทียบมึงเออความจริงจังมันน่าเบื่อแล้วใครมันจะไปจริงจังคนอยากกายเลิกเล่นแบบนั้นค่ะอีบ้าโรคจิตนะเรียกคิมสิไม่จะเรียกล่อมันมาไงแม่แล้วก็แบบแล้วหนูก็มีเนี่ยไปที่ห้องหนูป้องกันตัวเองได้พี่พายไม่ใช่คนแบบนั้นจริงพี่พายดูแลมึงดีพี่พายไม่มีทางทำร้ายมึงก็จะเล่นอุ้ยเล่นใช่เวลาไม่เป็นไรร่างโคซี่เลยเปล่าไม่มีอะไรกูขอตัวกลับก่อนนะรู้สึกไม่ค่อยสบายว่ะเอ้ยเดี๋ยวกูไปส่งไปให้หมอเช็คหน่อยเดี๋ยวกูไปบอกพี่พายุกันนะมึงรอนี่นะมึงต้องบอกพี่พายบอกไปให้หมดมึงจะได้ไม่ต้องกลัวแบบนี้อีกถูกนะมีอะไรก็พูดกับเขาเลยที่พี่กาดบอกว่าพี่พายบอกให้มึงไปรอที่คอนโดอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปส่งมึงที่คอนโดนะพวกนั้นมันมีกุญแจคอนโดอยู่นี่ใช่ป่ะมีการเข้าคอนโดป่ะเนี่ยไอ้บอกให้คอนโดทำไมอ่ะก็ลืมไว้ให้กุญแจเขาไปไม่ใช่หรอเอองงว่ะทำไมเรื่องมันดูแบบไม่คืออะไรใช่ก็คือว่าลืมหรอลืมหรอว่าให้กุญแจเขาไปอ่ะพี่พายต้องกินโอเมก้า3มาทั้งนั้นนะมึงแน่ใจนะว่าขึ้นไปคนเดียวได้อ่ะเราเล่นตอนแรกบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลกลับหาพี่พายุเถอะขอบใจที่มาส่งนอนเยอะๆนะหรือพูดผิดวะไปรอที่คอนโดก็ฟีลแบบไปรอที่ห้องทั้งตัวเองแต่นี่คิดว่าให้มารอที่คอนโดพี่มันก็เลยแบบการสื่อสารที่มันคาดเคลื่อนกันอะไรเงี้ยอันนั้นเรียกหอไม่เป็นไรเขาเรียกหอกันมาตลอดนะนั่นแหละคืนนี้มึงจะบอกพี่พายเจอกันเร็วกว่าที่คิดนะเอ้าคืนนี้มาสนุกกันอีกดีกว่าโอ้โหรอไม่หมดเลยอ่ะปล่อยกูปล่อยอะไรวะมึงกล้าทำได้ไงอ่ะไม่แล้วทำไมถึงให้มาคอนโดงงเราดูอะไรตกหล่นไปหรือเปล่าอุ้ยเขาลองใจพวกนี้ป่ะมากขนาดนี้จะเหนื่อยใจดำเหมือนเดิมเลยนะมึงกูก็นึกว่าจะอ่อนโยนกับเมียเก่าของมึงซะหน่อยเมียเก่าเหี้ยอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของแม่โอ้โหทิ้งไปแล้วระยำโอ้ยมากจริงๆบอกแม่นี่ถ้าเกิดว่ากูไม่อยากรู้นะเว้ยว่าทำไมพี่พายถึงกลับมาเอามันอีกเนี่ยกูไม่ช่วยมึงหรอกไอ้กันว่าแต่กูสงสัยจริงๆว่าทำไมพี่พายถึงยกมันให้มึงง่ายง่ายเอ้าช็อกเลยเหรอสกาย
เออก็แบบมาที่คอนโดอ่ะมาได้ไงอ่ะพี่กันก็อุตส่าห์สอนไว้ซะดิบดีแต่เหมือนว่าน้องกายไม่รู้จักจำเลยนะครับพี่พายคนดีของน้องกายเป็นคนยกมือให้พวกกูเองโอ้โหแล้วกายคิดว่าพวกพี่เนี่ยเข้าห้องนี้มาได้ยังไงนะเข้าทางหน้าต่างไงเปรตก็ไม่พายคนดีของน้องกายไงสูงพอเลยอุ้ยจริงอุ้ยโป้งมือกองพี่พายไม่มีทางทำแบบนั้นมึงมาใช้ม่านยาล่อเขาไงไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกายไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับไม่ต้องพูดกูไม่อยากฟังคือมันไม่ได้แค่ทำลายร่างกายอะไรเนี่ยคือมันอยากทำลายจิตใจด้วยเข้าใจไหมคนแบบนี้มันแปลกอ่ะเห็นคนอยากให้คนพังอ่ะอยากให้คนเห็นเขามีความสุขทนไม่ได้ดินอีดอกเหมือนน้ำร้อนโดนน้ำร้อนลวกเหมือนสิวขึ้นต้องบีบไปชอบชอบผมบอกว่ายังไงโอ้ยแบบข้าดามาช่วยหน่อยเราเลยแม่ได้อีกแม่เร็วๆก่อนคนมาช่วยจะลองใจลองอะไรเนี่ยก็เร็วๆหน่อยเอาของสกปรกของมือถือลงไปเอ้าโอ้ยทำไมเนี้ยจริงเหรอมึงมันภาพนี้มันฝันร้ายที่กลายเป็นกลับมาอีกครั้งเออกลับอีกครั้งมันหนักแล้วนะมึงเขาแล้วเขากำลังจะหายแล้วอะไปใส่ฉันดึงอีห่วงนั่นแหละไอ้พายุโอ้โหยังอยู่ยังอยู่งานอยู่เลยเอาไงมารอดแล้วเรนพาสกายเขาไปไหนเห็นเรนบอกว่าสกายไม่ค่อยสบายก็เลยพาไปส่งพี่พายบอกให้ผมไปส่งสกายที่คอนโดไม่ใช่หรอพี่เลยนะพี่ให้ผมตลอดเวลาบอกตอนไหนเอ้าก็เมื่อกี้ตอนแข่งอยู่พี่กาดบอกว่าพี่ให้กายไปรอที่คอนโดอ๋อมีคนมาบอกเออโอ้ยเลนเอ้ยเลนโอ้ยทอดหมดแล้วอ่ะแม่เปิดดิวะหือปาร์ตี้ยังไม่เริ่มเลยแม่งจะรีบไปวะวิธีทายวิธีว่าพี่ผมจะได้ทำไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่อย่าเข้าใจผิดแฟนพี่มันยอมผมเองอ่ะพี่ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกายไม่พูดอะไรเลยหรอช็อกก็ดิสกายลุกขึ้นเลยพี่แต่ตอนนี้สกายคิดว่าพี่ประภาอยากเป็นคนสกายลุกขึ้นกล้องดูวะเอ้าจะเข้าไหมอ่ะสกายหมอกแม่ของพี่ก็เดียวไม่ได้หรอพี่อย่ายกหมอกแม่คนอื่นเลยนะผมจะทำทุกอย่างผมแค่พี่คนเดียวไม่ได้หรอกไม่ต้องถ่ายแล้วอะสกายไม่ต้องเป็นของคนอื่นนะครับเลนพี่ต่อสกายด้วยครับพี่เออคุณคำเงียบไม่ได้แล้วยังโยกไงอย่าพี่พายอย่าเลยต้องยืนเสือเดี๋ยวมันตายไม่ได้ตายหรอไอ้กายมึงเป็นอะไรมีเนี่ยมึงก็ออกไปดีกายไอ้กายกูแค่คิดนะตอนนั้นนะหลงดึงก็ทรมานก็รอออกมาพี่อยู่ตรงนี้พี่ฉันน้ำใจจะไกลเองรอออกมาพี่ชายร้องไห้ทำไมอุ้ยก็สกายไม่ร้องไงครับถ้าสกายร้องไม่ได้พี่จะเป็นคนร้องไห้
พี่อย่างนี้ไงพี่สัญญานะพี่จะไม่ทำให้สกายเจอเรื่องแบบนี้อีกพี่จะไม่ยอมให้สกายไปเป็นหนูไข้รักสกายนะครับพี่บายอย่าทิ้งผมไปนะอย่าชกผมให้ใครรักนะรักผมพี่บายรักผมนะได้สิจะยกสกายให้ใครกายมากๆนะครับขอบคุณที่เจอคนดีๆคนที่รักเราจริงใจพี่จะไม่ถามผมหรอว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไว้สกายพร้อมคอยเล่าก็ได้นะครับมันก็คงวันนี้แหละผมก็ว่าถ้าผมไม่เล่าวันนี้ผมจะไม่กล้าแตะมันอีกพี่กันเป็นแฟนเก่าผมเจอกับเขาครั้งแรกตอนเขามาอยู่ในเมืองใหม่ๆตอนแรกทุกอย่างมันดีมากเลยแต่ไม่รู้ทำไมจู่ๆปีเขาก็เริ่มทำลายร่างกายผมวันละนิดวันละนิดจับผมมัดกระเตียงเขาจับผมแก้ผ้าแล้วพี่กันก็ให้พวกเพื่อนพวกนั้นตามผมทำยังไงกับผมไม่ใช่คนผมขอร้องขอให้ช่วยอาจารย์ผมวอนมันก็ไม่หยุดอ่ะผมร้องจนเสียงหายเขาก็ยังไม่ช่วยผมไม่มีใครสงสารผมสักคนผมเหมือนขยะของที่พังไปแล้วหลังจากผมจะกลับบ้านไปเหมือนตุ๊กตาของพังตัวหนึ่งเลยอะผมไม่พูดผมไม่ฟังได้แต่นั่งนิ่งเหมือนพ่อเป็นห่วงผมรักพี่จริงๆได้ใช่ไหมได้ไหมได้ครับพายน้องง่ายทำไมไม่ขอโทษพี่น่าจะสกายเร็วกว่านี้พี่น่าจะสกายแบบตอนนั้นพี่จะไม่ทำให้สกายต้องเจ็บไม่วันที่สกายต้องร้องไห้ไม่วันที่สกายรู้ใจเรื่องแบบนั้นเราก็เจอกันแล้วนี่ไงพี่อยากให้สกายรักพี่คนเดียวพี่จะไม่ยอมให้สกายรักใครอีกเพราะพี่จะไม่ทำให้สกายรู้เจ็บผมจะไม่เจ็บถ้าพี่ยังอยู่ข้างๆผมแบบนี้ไม่ร้องไห้นะงั้นสกายก็อย่าร้องไห้ที่ครับใครร้องไห้นี่น้ำตาแห่งความสุขของท่านพี่ที่ก็มีความสุขเหมือนกันพี่จะไกลแล้วอ้อมกอดพี่อย่างนี้น้ำตาแห่งความสุขพี่จะไม่สัญญาไม่สาบานนะแต่พี่จะลงมือทำให้สกายมีความสุขจนทุกคนอิจฉาเลยแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วถ้าผมมีความสุขมากกว่านี้ผมจะกลัวนะพี่พายเป็นพี่ทำให้ตะการมีความสุขมากมากจนเลิกกลัวเลยโอเคพี่ทำให้ตะการมีรอยยิ้มนี้ตลอดไปนะก็เหมือนกันนะ
ายไม่ได้ตื่นล่ะนอนต่อยก็ได้นะโค้ชพี่หายแล้วครับหายไปไหนหรอกเราคนในบ้านที่จะมองผมแปลกๆหรือเปล่าอ่ะที่จู่ๆเมื่อคืนพี่ก็พาผมมาแปลกไม่แปลกลูกเอาเลยแม่พี่ดีใจมากกว่าที่ได้เจอน้องสกายคนเก่งที่ปรับไปพาได้อยู่มาพี่พายทำไงครับขอบคุณที่ช่วยผมออกมานะครับขอบคุณที่ทำให้ผมตื่นจากฝันร้ายมั่วมันเป็นหน้าที่อย่างคนรักของพี่อยู่แล้วพี่ขอบคุณสักการเหมือนกันนะที่ยอมรับทุกเรื่องให้พี่ฟังส่วนเรื่องไอ้เฮียนั่นน่ะพี่ฝากไว้ใช้ไปแล้วรับรองสงสารเลยอะไม่เห็นหัวแน่นอนสงสารเลยอะพูดถึงพี่ชัยอะไม่เห็นหัวเราได้แลกกับอะไรอะแข่งทุกแมตช์ที่พี่เลยคินสั่งแต่ไม่เป็นไรหรอกสกายก็รู้พี่เก่งอยู่แล้วหมัดพี่ชัยยังตาตึงนะสกายสกายว่าตอนเกิดเรื่องหมดที่แล้วคนที่ช่วยสกายก็คือพ่อสกายกับบทสัมภาษณ์นักแสดงที่สกายชอบใช่ไหมตอนนั้นผมเจอสัมภาษณ์ของดาราที่ตัวเองชอบเขาหายจากวงการไปหลายปีอย่างพี่แล้วเขาก็กลับเล่นละครอีกครั้งหนึ่งอะตอนนั้นเขาเจอปัญหาเรื่องความรักเหมือนผมเลยอะแต่เขาก็กลับมายืนหยัดได้อีกรอบนึงเรื่องอะไรลงไหนป่ะผมยังจำคำพูดเขาได้อยู่เลยที่เล่นอะอีหัวชมพูอะดาราที่เขาชอบบอกว่าถ้าผมไม่รักตัวเองอะแล้วคนรอบข้างที่รักผมจะเสียใจมากแค่ไหนถ้าเกิดคนคนหนึ่งทำให้ชีวิตผมพังได้อะถ้าผมจะไปมองหน้าคนในครอบครัวได้ยังไงพี่ไผ่เลย พอผมเห็นน้ำตาพ่อนะผมก็กลับมาถามตัวเองว่าใครที่สำคัญกับผมจริงๆนะผมอยากกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนึงอยากทำให้พ่อภูมิใจในตัวผมไม่ใช่คนที่ไปจมปลักเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้แคร์อะไรในตัวผมเลยอ่ะครั้งนั้นพี่อาจจะช่วยสกายไม่ได้แต่หลังจากนี้พี่จะอยู่เคียงข้างสกายเองพี่จะแคร์สกายดูแลสกายให้ความสำคัญกับสกายพี่รักสกายนะครับแล้วผมเคยบอกพี่หรือยังว่าผมก็รักพี่เหมือนกันนะOi. มาที่คนสุดท้ายแล้วค่ะกับคุณพระพายคุณพระพายเนี่ยบอกว่าถ้าใจแข็งนักก็ต้องเอาใจพิชิตใจแม้เราจะเจอกันในสถานการณ์ที่เหมือนไม่เป็น What? แต่นักตั้งแต่นี้ไปสุดหน้าบ้าผมอยากจะบอกให้เขารู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่สายลมจะโอบกอดท้องฟ้าแบบนี้ตลอดไปนะคะโอ้ยโอ้ยลมด้วยมีลมพระพายหมายฟ้าโอ้ยเคน่ารักโอ้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ้าวเปลี่ยนซีนไหมเอ็นซีน1เดือนต่อมาพี่พายคุณแม่กาแฟมาให้ครับเปลี่ยนเลยค่ะแม่ปิวไปแล้วเหรอสงสารนะเจ๊เลขาหายไปไหนสงสารเลขาอาจจะไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่ออกเองด้วยชื่นใจจัง
นี่ลูกคนในครอบครัวพี่พายเหรออืมสกายเคยเจอหมดแล้วนะไม่อาพี่สกายไม่เคยเจออาอาสี่เหรอหึพี่พายฟอสพัทธีละดาราฟอสเป็นอาพี่พายเหรอฟอสฟอสเดี๋ยวนะใช่คนนี้ไงที่ผมบอกว่าฟังสัมภาษณ์ตอนที่รู้สึกแย่อ่ะเอ้าใครอยากเจอพี่พายพาผมไปเจออาได้ไหมบังเอิญมากเออตายแล้วพอเลย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 ไม่ต้องต่อทีละต่อให้เป็นอาพี่พี่ก็หึงนะมองยักษ์ตัวนั้นหน้าตาแบบนี้ไปแล้วหึงไม่หึงมั้งอีกนิดน่าจะบอกกาวไอ้ขี้ที่ทำผักตัวตรงพายรู้อะไรไหมรู้อะไรรู้อะไรมาเลยผมมองยักษ์ตัวดังให้ตลอดชีวิตเลยนะก็ผมรักไอ้พายมองอินาโอ้ขอพักงานถ้าคืนนี้ไม่ตลกนะแต่เรียกพี่ว่าไอ้พายเอออันนั้นอ๋อสรุปได้ไปเที่ยวกันอุ๊ยเสียดายอยากดูซีนไปเที่ยวอ่ะเที่ยวกันตอนไหนอ่ะไม่ได้เล่าตอนพิเศษหรือเปล่าเราชอบมีตอนพิเศษเออมีไหมนะอุ๊ยจบแล้วว่าไม่อยากให้จบเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้สวยจังเลยทำใหม่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้นะแสดงร้องเองนะเพลงเนี้ยรวบรวมทุกความสุขถึงเสียดายเนาะน่าจะมีแบบตอนรวมสักหนึ่งตอนเอาไปไว้ตอนพิเศษอะไรก็ไม่กี่ตอนทั้งหมดอ่ะมันจบแล้วจริงจบแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ใครจะซื้อแล้วจบไปเลยดูจบแล้วนะครับกับท้าทายหมายฟ้าเป็นยังไงบ้างพี่คิมได้เห็นปมในใจเนาะก็ว่าแบบมันหนักหนาสาหัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็กว่าเราจะเข้มแข็งในทุกวันกว่าเราจะกล้าเปิดใจรักใครสักคนหนึ่งมันยากมากอะไรเงี้ยถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยมันยากมากที่จะแบบผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรไปได้บางคนมันอาจจะเจอแบบหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ชอบล่ะพี่คิมพูดถึงสิ่งที่ชอบก็คงต้องเป็นสิ่งที่ปลอบใจกันที่แบบขอรักได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนคำที่เหมือนแบบฉันเชื่อใจเธอได้ไหมเพราะเธออย่าเป็นแบบคนอื่นที่ฉันเคยเจอมาอะไรเงี้ยมันมีความหมายลึกแต่แบบมันถูกเล่าออกมาด้วยคำว่าขอรักได้ไหมอย่างเงี้ยมันน่ารักมันถึงแบบคำมันดูแบบขอรักเธอได้ไหมแต่แบบมันโดนแฝงคือมันแฝงไปด้วยอย่างอื่นนะแต่เราเข้าใจนะว่าแบบมันทั้งแบบห่วงทั้งแบบจะเป็นนู่นไหมแต่ว่าโอเคฉันเชื่อใจเธอแล้วที่ผ่านมาเธอพิสูจน์ทุกอย่างว่าเธอจะรักฉันแค่คนเดียวฉันเลยอยากรักเธอบ้างอ่ะสำหรับนี่นะนี่รู้สึกว่าดูมาจนถึงตอนจบใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเรามีคำหนึ่งที่เราแบบนึกขึ้นมาได้คือคำว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอมันเป็นคำที่เวลาเราเจออะไรแย่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีเราขอแค่คนคนหนึ่งที่มีรักให้เราอย่างจริงใจและพร้อมที่จะเดินไปกับเราข้างๆคือคนคนนั้นก็คือใครก็ได้สักคนหนึ่งเพื่อนพ่อแม่หรือว่าเป็นแบบคนรักอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือมีพรุ่งนี้เสมอจริงๆและเราก็อย่าปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะได้เจอกับคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะหมายถึงว่าเราดูเรื่องนี้มันคือเหมือนกำลังใจแล้วเราชอบตอนจบที่เขาผูกมาว่า
เฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะสกายผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้รักครั้งแรกมันคือรักของคนที่เป็นพ่อคนหนึ่งคือเป็นดาราที่เขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงๆก็คือเรารู้สึกว่านักแสดงหลายๆคนอ่ะบางทีเราเห็นในแท็กมีแฟนคลับคนหนึ่งประมาณว่าสักเป็นรูปบรรยากาศรักอ่ะคือเขาสักเป็นรูปพายุอะไรสักอย่างนึงอะไรสักอย่างสักเออเรารู้สึกว่าจริงๆเราจะบอกว่านักแสดงอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ฮิวใจใครหลายคนได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราดูมาแล้วรู้สึกว่าหนังมันเหมือนให้โอกาสคนที่ทำผิดอ่ะไม่ใช่ทำผิดหรอกเขาถ้าว่าให้โอกาสคนที่เหมือนเขาเจอเรื่องลายๆในชีวิตมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องให้โอกาสเขานะกับการที่ให้เขาได้เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้อยากโดนสิ่งนั้นเขาเลือกทางไปแบบอย่างนั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าสังคมไม่ได้ให้โอกาสเขาแบบไปนั่งพูดไปหมดแบบพูดว่าเขาโดนนั้นมาโดนนี่มาแบบไม่ชอบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบคำนี้เลยมันมีคำหนึ่งที่แบบชอบพูดมาว่าแล้วเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นทำไมเนี่ยมันบางทีมันเลือกไม่ได้ปะจริงตอนแรกอะที่มันที่แบบที่คิมเรียกขึ้นมาว่าแบบอย่าไปดูเอ้ยเราก็มีบ้างกินได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบไม่ได้อะไรนะแต่ถึงว่าแค่พูดว่าเราจะชอบมองว่าสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะแย่เหมือนกับเราไม่ได้ดูบุหรี่อย่างเงี้ยเราก็จะมองคนที่ดูบุหรี่ว่าไม่ดีเรากินเหล้าอ้าวเราเดินกลับมองว่าโอเคได้ได้อย่างเงี้ยก็ได้หน่อยปะเออเมื่อกี้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถามว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันก็มีดีมีข้อดีข้อเสียของมันคือจะพูดว่าข้อคือก็จะพูดคำนั้นแหละแต่คือจริงๆก็มันก็ไม่ได้มีข้อดีอะไรมากนักหรอกแต่หมายถึงว่าคือแบบว่าเราก็รู้สึกว่าบางทีถ้าเกิดเรารู้ลิมิตของมันอ่ะแล้วเราคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้บ้างอะไรอย่างงี้สำหรับเรานะแต่ก็บางทีคือมันก็ต้องยอมรับว่าไอ้ของไอ้สิ่งพวกนี้บางทีมันนำพาเราไปสู่ในที่เราจะมีโอกาสโดนอะไรแบบนั้นได้จริงๆอ่ะเอออย่างเช่นการโดนแบบโอ้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไปอยู่ในสถานที่นั้นเราจะแย่นะมันก็มันอยู่ที่คนสำหรับสกายอ่ะพี่ไม่ได้มองว่าเขาทำตัวเองแย่หรอกกินเหล้าฟูบุรีอ่ะแต่เขาแค่เจอคนเหี้ยแค่นั้นเลยคือเขาไม่ได้ทำตัวแย่กับการที่เขาไปทำมันก็เป็นเด็กอะวัยรุ่นอะเนาะมันก็ได้แต่ว่ามันดันไปจังหวะชีวิตมันไปเจอแบบท้องฟ้าสีเทาอะเออไปเจอไอ้กันอะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแค่นั้นเองแต่เขาก็น่าจะต้องเปิดใจให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกซีรีส์นึงที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเออเราก็ควรที่จะให้โอกาสกับชีวิตของตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อย่าจมอยู่กับสิ่งที่มันเลวร้ายอะไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยละกันที่คิดว่าน่าจะมีเจอเหตุการณ์แบบนี้กันทุกอย่างมันดูเครียดไปหมดเนาะบางทีซีรีส์มันก็เยียวยาจิตใจเนาะจริงๆเนาะหลายเราว่าหลายๆคนดูซีรีส์ก็เยียวยาจิตใจจริงๆมันบางทีเครียดๆมาดูก็แบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยดูโมเมนต์เขาสิเธอจะฟูขึ้นนะใส่ฟูแล้วพูดถึงนักแสดงเนาะพูดถึงพีทกับปอดเนาะเรารู้สึกว่าเออเขาก็ถ่ายทอดความเป็นตัวละครมาได้ดีจริงๆแบบเมื่อกี้คือร้องไห้ตลอดแบบยิ่งตอนที่บอกว่าผมรักพี่จริงๆได้ใช่ไหม อะไรแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกแบบขอแค่คนคนนึงรักเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาจากสีหน้าแววตาของพีททั้งหมดแบบอยากเห็นแบบผลงานการแสดงของน้องต่อไปเลยในอนาคตอะไรเงี้ยว่าแบบน้องๆจะแบบมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ติดตามต่อไปอีกโอ้โหทำได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากๆแบบเก่งมากรวมถึงทีมงานอะไรที่เขียนบทด้วยบทแบบมีค่อนข้างมีความแบบดาร์กแบบมากๆอ่ะคือเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าใครร้อยทั้งร้อยโดนเหตุการณ์นี้ก็ต้องเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีใครแบบตอนแรกอย่างคิมบอกว่าแบบคิดว่าสมยอมถูกไหมใช่ตอนแรกฉันมองว่าเขารักมากก็เลยแบบว่าทำอะไรอย่างนี้แต่มันกลายเป็นแบบว่ามันไม่ได้สิ่งที่เขารักอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ยอมกับต้องการอ่ะแต่ที่ตกใจมากคือแบบพอได้เห็นอ่ะแบบไม่น่ามาโดนอย่างนี้เลยคือไม่มีสิทธิ์ไปทำกับเขาอย่างนั้นแล้วคือมันไม่ใช่การทำร้ายร่างกายมันคือการทำร้ายจิตใจอ่ะโอ้เข้าใจว่ามันตามมาหลอกแล้วแบบครั้งแรกจบกันไปแล้วเออยังแบบเออพอมีคนตามมาทำไมอ่ะหมายถึงว่าจะตามมาแบบจังหวะที่พีทเล่นออกมาว่าสกายช็อกอ่ะคือแบบเชี่ยตกใจเลยแบบที่พูดว่าไอพี่พระพายร้องไห้ทำไมโอ้ยตอนนั้นคือแบบนึกว่าแบบลืมมาเธอแบบช็อกไปทั่วขณะแล้วอ่ะคือมันช็อกไปแล้วว่ะเอางี้ดีกว่าคำว่าช็อกมันเบอร์ไปหมดแล้วความรู้สึกคือหายไปเลยอ่ะจริงใช่มันเบอร์ไปเลยตกใจเลยแต่ว่าเล่นแบบเรารู้สึกตกใจเรารู้สึกแบบสงสารมากเลยอ่ะแบบไม่อยากให้เห็นใครโดนอะไรแบบนี้เลยแล้วแบบว่าไอ้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะมันถึงว่าเรายังไม่เคยแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชายผู้หญิงกับบางทีอาจจะแบบมีการแบบไปแจ้งความได้อะไรเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าถ้าคนที่เป็น LGBTQ อ่ะโดนแบบเนี้ยคือเราสามารถไปแจ้งความได้ไหมหรือว่ามันมีวิธีการหรือมีแบบอะไรในการที่จะแบบช่วยเหลือเขาบ้างอะไรเงี้ยเราคิดว่าหลายคนชอบมองว่าแบบบางทีเป็น LGBTQ แล้วแบบเรื่องแบบนี้ก็สมยอมแหละมั้งก็คงอยากได้ผู้ชายแหละมั้งอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วคือแบบเราว่ามันก็มีคนหลายๆคนที่โดนขืนใจกับ
กับสิ่งแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีแบบอะไรจัดการอะไรแบบนี้ได้บ้างไหมสังคมมันอยู่กันได้แบบนี้จริงๆหรอแล้วคนคนนึงคือพังไปเลยเขาเป็นคนที่จริงๆโลกสดใสมากเลยนะเป็นคนที่อนาคตแบบดีเรียนหนังสือเก่งนะเรียนสถาปัตย์เลยนะถ้าเขาไม่มาเจอแบบไม่ได้ฟังอะไรสิ่งที่เขาช่วยฮึดจิตใจขึ้นมาได้เขาจะอยู่ยังไงต่อไปอ่ะจริงนี่คือขนาดแม้แต่เรนเขายังไม่กล้าเล่าให้ฟังเลยนะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องใครจะไม่กล้าเล่าให้ฟังกับเรื่องพวกเนี้ยเรารู้สึกว่ามันยังไงบ้างกับสังคมนี้กับเนี่ยมันออกถ่ายทอดมาผ่านซีรีส์เนาะโอเคอ่ะวันนี้ดีมากนะคะทุกคนประสบการณ์ที่บริบูรณ์แล้วตัดมันไปปัญหาที่มันขี้ขาดเนาะกลัวเลยจริงจริงโอ้ลูกเรามีคนดูแลแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ลูกเขาห่อแล้วนั่นแหละเผื่อถ้ามีตอนพิเศษชาววันใหม่แล้วชาววันใหม่แล้วจะคอยกรีดการต่อไปอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญนะฝากถึงทุกคนนะคะขอบคุณมากมากที่อยู่กับเม้งก่อนเขานอนมาตลอด13ตอนที่ผ่านมาเนาะก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่มีเพื่อนดูหนังนะครับก็ฝากคิดถึงเม้งก่อนเขานอนแวะเวียนเข้ามาดูหนังกับพวกเราได้แล้วก็อยากให้พวกเรารีแอคชั่นซีรีส์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามอย่างดีตลอดมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำลังลบชามแพ้แพ้รับชมครับผมรับชมรับชมรีแอคชั่นบรรยากาศรักเดอะซีรีส์อยู่ครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งให้กับช่องเม้นก่อนเข้านอนด้วยนะคะครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับเจอกันแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ